สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดกับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีผู้ว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมชั้น3อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกตตรจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมโดยมีนายสุดใจจีรยาภากรผู้บริหารบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการดร.พัชรางชัยวรมุกุลอัยการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะรองประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตีดร.พันลบอแหลมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการในฐานะรองประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการดร.กิติยงสงวนชัยที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการนายธงชัยอัศวสุขีรองประธานกตตรสภ.บางพลีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการกตตรเข้าร่วมประชุมโดยมีนายสมหวังเกษมโกสินทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับเข้าสู่ระเบียบกวาระการประชุมนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมอบโล่เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนสถานที่การจัดการประชุมและการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการให้กับนายสมหวังเกษมโกสินทร์พร้อมทั้งยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นจำนวน3นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยโดยนายสุดใจจิรยาภากรได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับทางคณะอีกด้วยโดยระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการแนะนำและพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกตตรจังหวัดสมุทรปราการจำนวน2ท่านพร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์รับชมผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของทางกตตรจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและการติดตามจับกุมในคดีต่างๆรวมถึงคดีที่สำคัญโดยภายในที่ประชุมได้มีการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเสริมประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนพกสั้นของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการรุ่นที่1ประจำปี2566เพื่อสร้างเสริมการใช้อาวุธปืนแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการการต่างของเรื่องของอาชญากรรมในจังหวัดสมุทรปราการทางกตล.ได้สนับสนุนถึงการที่ว่าเราสามารถกับไอ้กับผู้ก่อเหตุอาชญากรรมนักเรียนได้ทางกตล.ก็จะสนับสนุนรางวัลโดยการให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจทำงานส่วนงบประมาณที่ทางรองผู้การเพียงขอมาเรื่องปืนเรื่องกระสุนปืนที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางกตล.ตั้งงบออกมาให้ 300,000 เพื่อการทำงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีการคล่องตัวขึ้นและทันกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นแล้วการนี้กตล.สมุทรปราการของเรามีความเข้มแข็งทำให้เราติดอันดับต้นๆของประเทศที่กตล.เรามีความร่วมใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันและก็ช่วยสังคมเพื่อเมืองสมุทรปราการของเราครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ Impact เมืองทองธานี